ติเหตุไม่ได้เกี่ยวกับรถรถถูกต้องแล้วครับผมเข้าใจครับถูกต้องแล้วแจ้งผู้ที่ไหนก็รถโอเคครับผมเข้าใจแล้วท่านคนนี้เข้าใจครับคือเรื่องนี้ที่เราได้คุยกันเนี่ยมันยังมีครับเรานำเสนอเป็น2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือเรื่องของการเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาเสริมสร้างในขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยเราก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นของทางหลวงด่านช่างต่างๆตำรวจเนี่ยได้มีการบูรณาการในเรื่องของการที่จะร่วมมือกันให้ความรู้นะฮะหรือตรวจจับไอ้พวกที่เมามาหรือสติสตังไม่ค่อยดีเนี่ยให้มันหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนมาไหนเร็วกันไปนะให้มันพักสติอารมณ์อันนี้มันก็ต้องทำควบคู่กันไปนะทั้งเทคโนโลยีทั้งการอบรมทั้งอะไรต่างๆทั้งสองส่วนนี้ก็ต้องช่วยกันครับมันอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะไม่เกิดนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับรายได้รายได้ของคนขับรถดีครับรายได้ของคนขับรถเนี่ยได้จากการขับรถเนี่ยเวลานี้ขับรถ18ล้อนี่รายได้เนี่ย 25,000 ถึง 30,000 เนี่ยที่เส้นทางการวิ่งเนี่ยเขาได้อยู่แล้วนะฮะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้แต่เนื่องจากว่าเราเองนั้นในโครงสร้างของการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันถูกดึงออกไปสู่กระบวนการขับรถตู้บ้างไปสู่กระบวนการของการขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาซึ่งงานของเราเนี่ยมันง่ายจ่ายเงินง่ายแล้วมันไม่หนักรถบรรทุกสินล้อเนี่ยงานค่อนข้างที่จะหนักเพียงเท่านั้นอย่างเดียวดังนั้นทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ไหลลงไปโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าเกษตรที่มีราคาดีขึ้นไม่ว่าข้าวไม่ว่าอ้อยไม่ว่ายางพาราที่ได้ปลูกไว้เนี่ยพอถึงเวลาที่จะเก็บจะเกี่ยวเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยยางตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายแหละที่พ่อแม่เขาปลูกไว้คนขับรถก็กลับไปทำหน้าที่แทนเพราะหา